สวัสดีนะครับพบกับกายนิกกี้กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวลูกโดดนะครับของไทยเรานะครับกับของนอกนะครับก็คือ NRC นะครับซึ่งเป็นของไทยเรานะครับเป็นกระสุนที่ออกมานานแล้วนะครับอีกตัวนึงครับก็คือเพิ่งเข้ามาในตลาดนะครับก็จะเป็นซาร่านะครับลูกโดดนะครับขนาด28กรัมนะครับจากประเทศลิทัวเนียนะครับเป็นประเทศเล็กๆประเทศนึงที่อยู่ใจกลางยุโรปนะครับใกล้ๆกับรัสเซียนะครับประชากรค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ2.7 ล้านได้โดยประมาณนะครับก็จะลองมารีวิวให้ดูนะครับไม่ได้มาบอกว่าการรีวิวครั้งนี้นะครับไม่ได้บอกว่าลูกไหนนะครับชนิดไหนยี่ห้อไหนดีกว่ากันนะครับเป็นเพียงแต่การรีวิวนะครับสนุกจากผู้ใช้เท่านั้นเองนะครับก็กระสุนนะครับแต่ละชนิดผมต้องบอกก่อนนะครับที่ผมมารีวิวนะครับผมไม่ได้จำหน่ายหรือขายนะครับไม่ต้องมาสอบถามผมนะครับผมซื้อเอามาจากทางวังบูรพานะครับมาเป็นเพียงแค่รีวิวจากผู้ใช้เท่านั้นนะครับก็ยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมกันได้ครับผมครับก็มาเทียบกันชัดๆ2ลูกเลยนะครับทางซ้ายก็คือลูกโดดของซาร่านะครับทางขวาคือลูกโดดของ NRC นะครับซึ่งเป็นลูกไทยนะครับดูแล้วจะมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากนะครับแตกต่างกันนะครับตรงคุณจะเห็นดินปืนด้านล่างนะเป็นดินปืนคนละชนิดกันนะครับดินบรรจุนะครับแล้วก็ขนาดน้ำหนักเนี่ยทางขวาเนี่ยของ NRC จะให้น้ำหนักที่ค่อนข้างมากกว่านะครับอยู่ที่31กรัมนะครับทางซ้ายก็คือของซาร่าจะอยู่ที่28กรัมนะครับถ้าผมคาดการณ์และเดาเอานะก็คือความรุนแรงนะครับทางขวาของ NRC น่าจะมีความรุนแรงที่มากกว่านะครับความเร็วที่หาได้มาในข้อมูลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,300 นะครับจนถึง 1,500 ฟุตต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ลองไปหาเอาดูนะครับส่วนทางซ้ายของซาร่าเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีความรุนแรงมากนะครับน่าจะรีคอยล์ของปืนจะค่อนข้างจะต่ำมากกว่านะครับค่อนข้างจะนุ่มนวลมากกว่านะครับเนื่องจากจะผลิตออกมาสำหรับกีฬา IPSC โดยเฉพาะนะครับก็หัวกระสุนนะครับมันเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันนะครับไม่แตกต่างกันนะครับหัวตะกั่วเห็นไหมครับจานท้ายก็เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองทดสอบยิงให้ดูเลยนะครับเป้าในระยะประมาณ25เมตรนะครับจะยิงสัก3นัดนะครับกระสุนมีค่อนข้างน้อยนะครับผมหามาได้ค่อนข้างน้อยสำหรับซาร่านะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวลองเชิญชมเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการทดสอบนะครับกระสุนของซาร่าก่อนนะครับลูกโดดนะครับแล้วก็ตามด้วย NRC ลูกโดดทีหลังนะครับเชิญชมครับต่อไปเป็นลูกโดดของ NRC นะครับทำการยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางซ้ายเป็นของซาร่านะครับทางขวาเป็นของ NRC นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมยิงไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่นะครับคนอื่นเขาก็ยิงแม่นกันนะครับระยะนี้อยู่ประมาณ25เมตรนะครับสำหรับลูกโดดเนี่ยสามารถยิงได้นะครับตั้งแต่50เมตรขึ้นไปนะครับจนถึง100เมตรเลยนะครับถ้าเกิดยิงโดนนะครับสำหรับผม25เมตรเนาะโดนนี่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองทำการทดสอบนะครับยิงแผ่นเพลทเหล็กให้ดูนะครับโอเคต่อไปดูเลยเราจะทำการทดสอบยิงแผ่นเพลทเหล็กแผ่นนี้ดูนะครับหนาขนาดประมาณ2นิ้ว2มิลนิดๆนะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นยังไงครับของซาร่านะครับก็ไม่ทะลุนะครับก็ประมาณนี้นะครับยุบออกนี่เลยเห็นหลังไหมต่อไปเดี๋ยวจะลองทดสอบ NRC ดูครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับของ NRC ก็ NRC รูนี้ครับผมครับก็หลังจากการทดสอบยิงแผ่นเพลทเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนาอยู่ประมาณ2มิล นะครับก็ทางซ้ายเป็นของซาร่านะครับทางขวาเป็นของ NRC นะครับก็ไม่ทะลุทั้งคู่นะครับแต่เท่าที่ดูการเจาะแล้วทะลุทะลวงกันเนี่ยนะคุณก็ดูจากด้านหลังนะครับที่ดูแลของซาร่าจะทะลุจะเข้ามาได้ค่อนข้างลึกกว่านะครับของ NRC ครับดูนะยิงไม่ทะลุก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ใส่แบบนี้นะครับโดนลูกโดดนี่สมมติคนใส่ชุดเกาะเนี่ยนะครับโดนลูกโดดนะครับก็ถึงจะไม่ทะลุแต่ก็จุกนะครับ
าจทำให้ถึงตายได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับหนาประมาณ2มิล นะแผ่นเพลทเหล็กอันนี้นะครับก็โอเคครับก็ฝากคลิปนี้ไว้นี้นะครับสำหรับการรีวิวลูกโดดของ Sara และ NRC นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม